เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านเมื่อเรารู้จักนะฝึกจิตเราให้มีกำลังแล้วเราต้องรู้จักฝึกสัมปชัญญะภายในมาจากใจเราด้วยการรู้สึกถึงลมหายใจละเอียดปราณีตเป็นกองลมละเอียดปราณีตภายในแล้วกองลมนี้ก็จะรู้สึกได้ว่ามันเป็นกองลมที่ขยายออกไปเรื่อยขยายออกไปเรื่อยจนเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของจิตนะเพราะนั้นช่วงแรกเราก็ตั้งนโมให้จิตเราอยู่กับผู้รู้ในขั้นสมถะเพราะว่าผู้รู้ในขั้นสมถะก็จะเป็นสติไม่ไหลไปกับความคิดสติอยู่เหนือความคิดเป็นการเห็นด้วยสติไม่ได้เห็นด้วยความนึกคิดเป็นผู้ตื่นอยู่แล้วการที่เป็นผู้ตื่นอยู่ก่อนที่เราตั้งนโมนะเราก็ทำความระลึกด้วยกสิณท้องฟ้าจิตระลึกถึงท้องฟ้านะให้จิตปลอดโปร่งเหมือนท้องฟ้านะแต่ท้องฟ้ามันคือความว่างเปรียบดังความว่างในความว่างนะเราก็ต้องเข้าหาผู้รู้ผู้รู้ตรงที่รู้อะไรในความว่างอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นรู้นะโมตัสสะภะคะวะโตพอเราทำจิตให้ว่างลองทำเลยนะทำจิตให้ว่างดังท้องฟ้าว่างนะโดยการระลึกไม่ต้องไปจินตนาการแค่รู้สึกอยู่ในจิตถึงท้องฟ้าพอรู้สึกถึงในจิตถึงท้องฟ้าจิตเราก็จะขยายและเพื่อฝึกทั้งสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันใจเราก็ต้องมีศรัทธาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำว่ากสิณท้องฟ้าอันนี้ก็เป็นคำที่หลวงปู่เจือท่านอธิบายท่านใช้กสิณท้องฟ้าเราจะเห็นได้ว่าจิตเราตื่นได้เร็วแต่ขณะที่จิตเราตื่นเร็วนะทั้งกว้างทั้งว่างดับท้องฟ้าเราก็ต้องมีรู้ชัดชัดรู้รู้ชัดชัดรู้โดยการตั้งนะโมเราก็ตั้งนะโมแล้วในขณะท้องฟ้าเราก็เห็นนะโมรู้คำบริกรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพอเรารู้ตรงนโมเนี่ยในท้องฟ้ามันจะมีผู้รู้ตื่นมองและเห็นในความว่างดับท้องฟ้าลองว่างและนโมสิตอนแรกเราว่างบางทีเรายังเห็นตัวเองไม่ชัดเพราะเรามักปฏิบัตินะยึดติดอยู่กับสิ่งที่เราปฏิบัติพอว่างเราก็ยึดติดกับว่างเพราะฉะนั้นขณะที่เราว่างแล้วเราก็นโมตัสสะไอ้ตรงที่นโมเนี่ยมันจะมีผู้รู้ขันสมถะมองกายเวทนาจิตธรรมนะแล้วก็มองตัวมันเองด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบางครั้งมันไม่ได้แค่มองภายนอกคือกายนะเวลามันพิรู้ตื่นมามันมองเข้าไปในความรู้สึกในใจเลยนะและในความรู้สึกในใจเราก็ให้รู้สึกถึงลมหายใจเราแบบทั่วถึงเลยนะเรียกว่าเรารู้สึกลมหายใจยาวเข้ายาวออกยาวไม่กี่ครั้งนั้นน่ะเพราะเราอาศัยกสิณท้องฟ้าช่วยทำให้ลมหายใจที่เรารู้สึกสักครั้งสองครั้งมารู้สึกขยายออกขยายออกไปเรื่อยนะเราก็รู้สึกถึงลมหายใจที่ขยายออกไปทั่วกายเรียกว่าเป็นกองลมละเอียดแล้วรู้สึกถึงลมหายใจและเห็นเป็นรู้สึกไม่ได้เห็นด้วยการจินตนาการนะรู้สึกแล้วเห็นเป็นรู้สึกถึงลมหายใจที่มันไปทั่วถึงแล้วภายนอกเราก็ใช้กสิณท้องฟ้าช่วยภายในเราก็รู้สึกถึงหายใจของเราโอเคไหมรู้สึกถึงหายใจของเราจนกระทั่ง
ความรู้สึกเหมือนกับวันหายใจไปทั่วทุกกลุ่มขนเลยเพราะจิตเราตื่นโอเคนะพอจิตเราตื่นเนี่ยพอเรารู้สึกถึงลมหายใจเราจะรู้สึกได้ว่าปลอดโปร่งบางคนก็ปลอดโปร่งอยู่แค่ข้างในบางคนก็ปลอดโปร่งทั้งข้างในข้างนอกเลยนะบางคนปลอดโปร่งข้างในข้างนอกจนเต็มท้องฟ้าเลยนะแล้วเราก็เห็นเป็นรู้สึกเพราะฉะนั้นคนไหนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะเราเห็นเป็นรู้สึกแล้วถ้าตรงนี้เราตรงที่นะโมอยู่ตรงนั้นเราก็หัดตรงที่นะโมหันมามองกายกับใจตัวเองได้ไหมอยู่ตรงที่นะโมนะหันมามองกายกับใจแล้วเวลามองแล้วมันจะไม่ปรุงแต่งพุ่งสร้างคิดนึกอะไรมันมองตามที่มันเป็นแล้วมันก็จะเห็นกายเบาใจเบาลมหายใจละเอียดไปทั่วถึงเขาเรียกว่ากองลมละเอียดแล้วก็มองกายมองใจเรานะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับท้องฟ้าท้องฟ้าในที่นี้ไม่ได้เป็นจินตนาการนะเป็นความรู้สึกเมื่อเวลาเราระลึกถึงท้องฟ้าความรู้สึกเป็นยังไงไม่ต้องไปนึกถึงเป็นภาพเอาแค่ความรู้สึกขณะที่เราระลึกถึงท้องฟ้าเป็นยังไงมันว่างโอเคไหมแล้วเราก็อยู่กับความว่างจริงๆก็คือสุญญตาสมาธิว่างเวลาเราลึกถึงเพื่อนเป็นไงมันวุ่นโอเคไหมเราลึกถึงท้องฟ้าเป็นไงมันว่างเนี่ยโอเคไหมเราก็อยู่กับท้องความว่างดั่งท้องฟ้าอาจารย์เลยใช้คำว่าความว่างดั่งท้องฟ้านะความว่างดังท้องฟ้าคือว่างไม่มีประมาณแล้วเราก็รู้สึกถึงลมหายใจของเรานะรู้สึกไปเนี่ยนั่งสบายๆลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้นะแล้วตรงที่อยู่กับความว่างโดยมากมันจะไม่ค่อยมองตัวเองเราก็หัดเรียกสติด้วยการนะโมมองตัวเองซะนะโมมองกายมองใจซะตรงที่รู้ชั้นนะโมในความว่างนะต้องรู้นะโมนั่นนะมองกายมองใจมองรูปนั่งมองความรู้สึกมองจิตมองใจมองเรื่อยเข้าไปได้ไหมล่ะอันนี้เราก็มองแล้วตรงที่เราอยู่ตรงที่ความว่างปกติเรามองอะไรต่างๆแล้วมองจากความนึกคิดเราก็ใช้ปัญญาด้วยนะผลต่างกันยังไงมองจากความว่างมองจากความว่างมันมองแล้วไม่ยึดติดมองจากความนึกคิดมองแล้วยึดติดพอเรามองจากความว่างเป็นตัวนี้ไม่ยึดติดมันก็ทำให้ใจมันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในจิตใต้สำนึกลึกๆใจก็รู้สึกตื่นรู้เบิกบานขึ้นมานะพอนั้นเราก็รู้สึกถึงลมหายใจแค่รู้สึกว่าหายใจอยู่และรู้สึกว่าหายใจปลอดโปร่งโล่งสบายแต่ขณะเดียวกันโปร่งโล่งสบายมันไม่ตื่นขึ้นมาถ้าไม่มีกสิณท้องฟ้าพอมีกสิณท้องฟ้ามันตื่นขึ้นมาเลยโอเคมันเร็วนะมันหายใจรู้สึกไปทั่วทุกขุมขนเลยแล้วอยู่กับท้องฟ้าไปเรื่อยๆจากหายใจทั่วทุกขุมขนมันเหมือนหายใจเข้าไปสู่ท้องฟ้ากว้างไปสู่ท้องฟ้านะนี่แสดงว่าจิตวิญญาณตัววิญญาณตื่นมารวมกับจิตที่ว่างไอ้ว่างเนี่ยคือจิตไอ้ที่รู้สึกตัวคือวิญญาณมันเข้ามาจิตวิญญาณแล้วก็กายเพราะนั้นเราก็จะเห็นวิญญาณก็คือรู้สึกปลอดโปร่งตื่นรู้เบิกบานภายในแล้วเราก็จิตเราก็ว่างตอนนี้โยมมีสติเห็น3ส่วน3ไดเมนชันความว่างแล้วก็รู้ตัวตื่นคือสัพพัญญะหรือจะเรียกว่าวิญญาณที่หลับมานานมันตื่นแล้วก็เห็นกายว่าหายใจเพราะฉะนั้นไอ้กายเนี่ยมันหายใจอยู่แล้วเราจะเห็นมันหายใจละเอียดขึ้นเมื่อเราไปอยู่กับจิตและยิ่งละเอียดขึ้นเมื่อเราไปอยู่กับวิญญาณคือความรู้สึกตัวคือมันเปลี่ยนระดับไปเรื่อยจากกายไประนาบที่หยาบไปสู่จิตระนาบที่ละเอียดไปสู่วิญญาณความการรับรู้ยิ่งไม่มีตัวตนเลยละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยู่ที่โยมสามารถที่จะเรียกว่าถอยไปสู่ภายในที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปได้ไหมถอยมาอยู่กับจิตก็ตรงที่
นะโมให้จิตมาอยู่ตรงนะโมแล้วโยมก็ถอยมาอยู่กับนะโมโอเคไหมถอยอยู่นะโมถอยแล้วต้องมองด้วยมองรูปนั่งนะมองกายมองใจแล้วก็พอโยมหายใจโยมรู้สึกถึงหายใจจะรู้สึกอาศัยกสิณท้องฟ้าลมหายใจก็ขยายออกความรู้สึกข้างในก็ขยายออกโยมก็ถอยมาสู่จิตและวิญญาณเลยนะจิตก็คือมองวิญญาณก็คือเห็นโอเคไหมเห็นเป็นรู้สึกวิญญาณเนี่ยมันเห็นเป็นรู้สึกนี่จิตมันมองโอเคไหมไอ้แต่คำว่าวิญญาณเนี่ยเราก็ใช้ภาษาในแง่ของสติปัฏฐานสี่ก็คือความรู้สึกตัวโอเคไหมมันแล้วแต่เราพูดในแง่มุมไหนแง่มุมสติปัฏฐานสี่เราก็ต้องเรียกสัพพัญญะไอ้ตรงจิตเราก็เรียกว่าสติเพราะมันไม่มีนะมันมีแต่ความว่างเราสมมุติเอาว่ามันคือจิตแต่เราก็วางสมมติหมดวางสมมติก็ไม่มีมีแต่มีสติแล้วมันเห็นจิตเห็นกายเห็นเวทนาเพราะฉะนั้นเราก็วางสมมติให้เยอะเหลือแต่คำวางอย่างคำอย่างเดียวคำสั้นๆคือสติเพราะนั้นสติก็คือรู้และเห็นเห็นและรู้บางคนรู้แต่ไม่เห็นนะก็แสดงว่ายังหลับอยู่บางคนเห็นแต่ไม่รู้ก็แสดงว่าขาดสมาธิเห็นเหมือนกันแต่ไม่รู้เพราะว่ามันไม่ตั้งมั่นนะงั้นทั้งรู้และเห็นกายใจตัวเองได้มั้ยแล้วก็รู้สึกตอนนี้โยมก็หัดรู้สึกไม่ว่าจะทำอะไรก็รู้สึกถึงลมหายใจไปทั่วถึงคือรู้สึกว่าหายใจอยู่แล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจละเอียดไปเรื่อยนะโยมจะเห็นได้ว่าตรงที่มีกสิณท้องฟ้าด้วยความรู้สึกลมหายใจเนี่ยก็จะไปทั่วความว่างดับท้องฟ้างั้นต้องเรียกความว่างดับท้องฟ้าเดี๋ยวจะไปคิดว่าเป็นจินตนาการเป็นภาพท้องฟ้าไม่ใช่แค่ระลึกถึงท้องฟ้าความรู้สึกมันเป็นยังไงมันว่าง แล้วต่อไปโยมจะได้ฝึกกสิณ40ได้ด้วยนะพอระลึกถึงดินน้ำลมไฟความรู้สึกเป็นยังไงเตโชเป็นไงวาโยลมเป็นไงความรู้สึกมันต่างกันไปเพราะนั้นตรงที่เราระลึกปั๊บจิตเรามีสติหยุดคิดนะตรงที่รู้สึกปั๊บจิตเรามีสติและสัพพัญญะรู้สึกถึงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตนะเพราะนั้นจริงๆวันนี้ก็สอนกรรมฐาน40ด้วยแต่ว่าสอนอันเดียวเดี๋ยวโยมได้หมดเองอ่ะถ้าโยมได้อันใดอันหนึ่งนะเพราะนั้นตอนนี้พอเรามีกสิณท้องฟ้าอันเป็นหนึ่งในกรรมฐาน40นะจริงๆเขาเรียกว่าอาโลกะกสิณแสงสว่างโอเคไหมเห็นท้องฟ้าแต่นี้พอบอกแสงสว่างชอบไปนั่งนึกถึงแสงสว่างแล้วมันไม่เหมือนท้องฟ้าท้องฟ้านี่มันแค่ระลึกมันเข้าใจท้องฟ้าแล้วความรู้สึกเป็นยังไงเพราะเราเน้นที่ความรู้สึกในจิตนะแล้วก็อยู่กับความรู้สึกในจิตที่โปร่งโล่งเบาสบายจนกระทั่งว่างจากโปร่งโล่งเบาสบายไปเป็นว่างนี่ก็ต้องใช้กสิณท้องฟ้ามันจะเร็วแล้วพอมันว่างแล้วตอนนี้พอหายใจแล้วเมื่อก่อนหายใจรู้สึกตัวว่าหายใจตอนนี้รู้สึกถึงลมหายใจภายในมันไปทั่วถึงเลยนะตอนนี้โยมก็แค่รู้สึกถึงลมหายใจกองลมละเอียดทั่วถึงมันก็จะพาวิญญาณของเราที่หลับอยู่ในจิตถ้าจะมันตื่นขึ้นมาวิญญาณก็คือความรู้เรามีความรู้นะถึงร่างกายไม่ว่านั่งไงรู้แล้วกันเรารู้ไหมว่าเราทำอะไรรู้ไหมถ้าวิญญาณตื่นก็จะมีวันรู้ว่าทำอะไรเพราะนั้นโยมก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่กสิณท้องฟ้าทำให้จิตเรามีกำลังแล้วก็อานาปานสตินะรู้สึกตัวถึงกองลมละเอียดภายในถ้าต่อไปเราชำนาญเราอาจจะไม่ต้องแจ้งกสิณท้องฟ้าก็ได้แต่วันนี้ใช้ไปก่อนเพื่อให้เรารู้จักสภาวะก็คือเมื่อเราชำนาญเราก็ใช้อานาปานตรงอาศัยรู้ตรงไหนรู้ไหมหายใจเข้ารู้ทั้งลมเคลื่อนเข้าไปสุดมันมีหยุดรู้ตรงที่หยุดด้วยลมหายใจออกก็รู้อยู่ตรงที่หยุดนั่นน่ะหายใจออกไม่ต้องตามลมออก
ตามลมเข้าอย่างเดียวอาตอนนี้เราก็หายใจเป็นที่สบายแล้วรู้สึกไหมว่าลมหายใจเรามันไปทั่วถึงแล้วอยู่ตรงที่หายใจเป็นที่สบายเรารู้สึกตรงที่ลมหายใจภายในมันไม่หยุดนะมันมีหยุดแล้วเราไม่ต้องตามลมออกก็รู้และรู้สึกตรงที่หยุดนั่นนะมันจะเห็นชัดมากกว่าไม่อยู่ตรงที่หยุดไม่อยู่ตรงที่หยุดนี่ใจเรามันขยายไปเลยแล้วเรายังเห็นไม่ชัดว่ามันขยายแบบไหนอย่างไรแต่เราพอมีหยุดด้วยปั๊บเราจะเห็นเลยว่ามันไปกับลมหายใจลมหายใจไปถึงไหนไปถึงนั่นใจเราไปถึงนั่นจนกระทั่งลมหายใจไปทั่วทุกกลุ่มคนเลยมันเห็นอาการลมมันเคลื่อนไปไหนโอเคเคลื่อนขึ้นข้างบนเคลื่อนไปทุกๆส่วนของร่างกายนะแล้วก็อยู่กับท้องฟ้าแล้วก็มองมาจากความว่างเป็นไหมปกติเรามองทุกวันนี้เรามองมาจากความคิดความฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าว่างมันจะมองชัดกว่านะถ้าเราฟุ้งซ่านเรามองรูปนั่งมองตัวเองก็ไม่ชัดถ้าว่างเราจะมองได้ชัดขึ้นได้ไหมเราก็จะมีเหมือนมีสำนึกรู้ตื่นขึ้นมารอบศีรษะเราจนกระทั่งรอบกายเลยแล้วเราก็ไปทำอะไรหัดมองและเห็นจากความว่างแล้วก็หัดเจริญมรรคนิโอแปดดำริชอบดำริอยู่ในความว่างดำริอะไรมุ่งมรรคผลนิพพานดำริเพื่อความบริสุทธิ์ดำริเลยนะดำริเยอะๆมุ่งมรรคผลนิพพานและความบริสุทธิ์ถ้าภาคบ่ายนี้หลังทานอาหารถ้าหลับตาอาจจะง่วงลืมตานะลืมตาจะง่ายกว่าแล้วลืมตาเราลองใช้รู้สึกและเห็นเป็นรู้สึกสิรู้สึกหายใจก็เห็นหายใจรู้สึกลมหายใจไปทั่วกายก็เห็นลมหายใจไปทั่วกายด้วยรู้สึกเราก็รู้สึกไปนะรู้สึกแล้วก็เห็นเป็นรู้สึกเป็นไหมรอบนี้ต้องหัดให้เป็นเห็นเป็นรู้สึกภายในรู้สึกจนเห็นเป็นรู้สึกไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นเป็นรู้สึกไปทั่วก็เห็นเป็นรู้สึกไปทั่วถึงลมหายใจละเอียดภายในพนันวันนี้นะเราอาศัยท้องฟ้าทำให้จิตเราว่างเร็วแต่พอว่างแล้วโยมต้องตื่นรู้ในความว่างด้วยการมองตนเห็นตนมองรูปนั่งเห็นรูปนั่งมองความรู้สึกเห็นความรู้สึกมองจิตมองเวทนาเซนเซชันความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ต้องเห็นรู้สึกเซนเซชันมองจิตอาการในจิตอาการในใจแล้วก็ต้องเห็นได้ไหมแล้วก็มองธรรมที่ปรากฏวันนี้ธรรมคือความปล่อยวางเรามีมากขึ้นปรากฏมากขึ้นตอนนี้เราจะมีเห็นตัวเองไม่ว่าเราจะมองซ้ายมองขวามองข้างนอกเราก็ยังมีเห็นตัวเองจริงไหมเราก็มีเห็นตัวเองว่าไม่ฟังข้างขัดสีทองฟ้านะสาธุสาธุไม่ว่าเราจะดื่มจะกินจะทำอะไรอย่าอยู่กับอร่อยอยู่กับท้องฟ้าอยู่กับท้องฟ้าแล้วจะเห็นอร่อยอยู่กับอร่อยไม่เห็นอร่อยนะ อยู่กับท้องฟ้าอยู่กับความว่างวัตถุประสงค์ของตอนเช้ากับตอนนี้คือต่างกันยังไงอ๋ออันนี้ทำให้จิตมีกำลังก่อนอันนี้ใช่ไหมใช่ฐานช่วงเริ่มฐานจิตที่กำลังรอบเช้าที่ cross over เลยก้าวข้ามเลยบางทีไม่มีกำลังแล้วมันตกผวังอ๋อนี่มาสร้างกำลังก่อนถูกต้องก็คือทำที่ไรสมสมสมัญชนะใช่เพราะว่ารอบบ่ายถ้าเกิดก้าวข้ามไปจะตกผวังได้เร็วนะเลยยังไม่ต้องฟังหรอกนะถ้าฟังแล้วมันจะไปเร็วแต่ว่าเนื่องจากมันภาคบ่ายนะ
ราต้องสร้างสถานกายให้ชำนาญก่อนแล้วก็กสิณก็คือแล้วแต่เราจะเอาอารมณ์อะไรมาทำก่อนหน้าลมหายใจใช่ไหมครับก็เอากสิณท้องฟ้าน่ะเพราะว่ามันเป็นความว่างง่ายสุดง่ายสุดเลยนะนะสร้างฐานน่ะให้จิตมีฐานมีกำลังเนี่ยเพราะนั้นเราลองหัดอยู่กับท้องฟ้าให้ได้ก่อนจนเราชนะความง่วงได้โอเคไหมเนี่ยมันดีเพราะว่าทานอาหารใหม่ๆมันจะมีง่วงแต่ง่วงฉันไม่ง่วงด้วยนะฉันอยู่กับท้องฟ้าบอกฉันไม่ง่วงด้วยนะหัดอยู่กับท้องฟ้าใจแข็งแข็งพออยู่กับท้องฟ้าความว่างแล้วแล้วฉันไม่ง่วงนะฉันรู้สึกถึงลมหายใจรู้สึกไหมแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกตรงที่รู้สึกตรงที่ลมหายใจตรงที่สุดลมเด็กหายใจเข้ารู้สึกตรงที่สุดลมก่อนให้ใจมีพลังก่อนนะก่อนจะรู้สึกถึงกองลมเราก็รู้สึกตรงที่สุดลมก่อนให้ใจมีพลังก่อนให้จิตมีพลังด้วยการระลึกถึงท้องฟ้าได้ไหมให้ใจมีพลังด้วยการหายใจเข้าไปข้างในแล้วก็รู้สึกจังหวะลมหายใจเข้าไปรู้สึกข้างในแล้วมันมีส่วนมีหยุดได้ไหมแล้วจากตรงนั้นนะใจอยู่ตรงที่หยุดน่ะลมเคลื่อนแต่ใจไม่เคลื่อนได้ไหมลมเคลื่อนแต่ใจไม่เคลื่อนพอตอนนี้ลมเคลื่อนใจไม่เคลื่อนถ้าโยมเริ่มจากใจมันจะเป็นวิปัสสนาญาณิกถ้าโยมเริ่มจากจิตมันจะเป็นสมถญาณิกสมถญาณิกก็คือสมาธินำหน้าเอาเจโตนำหน้าแล้วก็ฝึกสัพพัทธิยะภายในขึ้นมาถ้าเริ่มจากใจก็เริ่มจากผู้รู้ที่ใจเนี่ยเป็นวิปัสสนาญาณิกได้ไหมวิปัสสนาญาณิกเราจะรู้สึกได้ว่ามันค่อยๆตื่นจากข้างในถ้าสมาธิญาณิกเราจับหิ้วมันขึ้นมาเลยหิ้วขึ้นมาเลยมาเป็นที่จิตเลยเพราะนั้นตรงที่วิปัสสนาญาณิกเนี่ยเราก็ต้องหัดรู้สึกลมหายใจไปตลอดจนกระทั่งรู้สึกแม้กระทั่งสุดลมมันมีหยุดลมออกเราไม่ต้องตามออกเรารู้อยู่ตรงที่หยุดว่าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ตรงที่หยุดมากขึ้นเพราะนั้นอันนี้เป็นการไปปลุกใจด้วยลมหายใจโอเคนะปลุกใจด้วยลมหายใจนะหายใจมันมี awareness ขึ้นมาเมื่อมาเพราะนั้นเราก็รู้สึกถึงลมหายใจเข้าแบบผ่อนคลายแล้วเข้าไปข้างในมันมี pause หยุดนิดนึงตรง pause มันจะสดชื่นมากขึ้นนะหายใจออกแล้วก็รู้ลมออกหายใจเข้าได้ไหมเนี่ยดื่มน้ำยังรู้สึกได้เลยลมหายใจหยุดอ่ะหลับอยู่ตรงที่หยุดแล้วรู้ดื่มน้ำก็จะไม่ไปอร่อยอร่อยกับการดื่มน้ำเพราะลมทั่วตัวมันละเอียดไปหมดเพราะข้างในมันละเอียดเพราะเราอยู่ตรงที่หยุดแล้วมันเกิดอะไรรู้ไหมถ้าวิปัสสนามันจะเริ่มเห็นจากข้างในละเอียดจากข้างในมันจะละเอียดจากข้างในแบบค่อยๆตื่นเนี่ยข้างในมันเห็นยังไงมันเห็นลมหายใจเริ่มขยายนิดทีนิดทีนิดนะเริ่มเห็นลมหายใจไปทั่วทุกส่วนนี่คือผู้รู้ในขั้นวิปัสสนาแต่มันก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันผู้รู้ในขั้นสมถะและวิปัสสนาคำว่าผู้รู้ในขั้นสมถะก็คือสติเป็นสติและตรงไหนที่เป็นสติที่สมบูรณ์ที่สุดความว่างคือสุญญตาความว่างพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะหรือท่านพุทธทาสมาอธิบายในความว่างที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะต้องมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าสติก็ได้จะเรียกว่าว่างก็ได้ผู้รู้ในขั้นสมถะผู้รู้ในขั้นวิปัสสนาแล้วจะเรียกว่าเข้าใจก็ได้หรือความรู้ตัวก็ได้หรือความรู้จนถึงความรู้แจ้งเลยนะในความรู้มันอยู่ในนี้ความรู้เราก็จะตื่นขึ้นตอนนี้เราจะเริ่มรู้แค่สิ่งที่เรากำหนดรู้ฮะเรากำหนดรู้ลมหายใจเนี่ยโดยที่ว่ารู้ไม่เคลื่อนแต่สิ่งที่ถูกรู้เคลื่อนเห็นไหมเคลื่อนไปแต่รู้ไม่เคลื่อนได้ไหมพอรู้ไม่เคลื่อนปั๊บรู้ก็จะเห็นนิวรณ์ห้าเห็นอาสวะข้างในแต่นี้รู้เราเคลื่อนมันเมากับกิเลสนะมันก็เลยไม่เห็นกิเลสวิชานี้เขาจึงเรียกว่าวิชายกจิตอยู่เหนือความคิดจิตเป็นหนึ่งกับความว่างนะท้องฟ้า
แล้วก็ยกใจอยู่เหนืออารมณ์โอเคไหมแต่นี่โยมจิตอยู่เหนือกับความคิดใจอยู่เหนืออารมณ์ก็คืออยู่ตรงที่สำนึกรู้ตื่นได้ไหมสำนึกรู้ตื่นนะหรือจิตสำนึกรู้หรือจิตสำนึกจิตสำนึกที่รู้ตัวอะไรแล้วแต่คำพูดแต่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า consciousness นะเขามีเรียก subconscious จิตใต้สำนึกจิตแล้วก็ consciousness จิตสำนึกหรือสำนึกรู้แล้วก็ higher conscious จิตเหนือสำนึกนะจิตเหนือสำนึกก็คือเห็นโดยจิตเหนือสำนึกเขาเรียกว่าญาณตอนนี้เราเห็นด้วย consciousness ความรู้ตัวไปก่อนได้ไหมเห็นเป็นรู้สึกได้ไหมเราก็เห็นไม่รู้สึกไปเราจะเห็นได้ว่าใจเราเบิกบานนะตอนแรกทานอาหารใหม่ๆเริ่มง่วงๆแต่มันง่วงข้างในเราก็ไปเริ่มข้างในเลยในการให้มารู้สึกอยู่กับร้องฟ้าเพราะว่าตอนนี้มันไปอยู่กับนิวรณ์เพราะพึ่งทานอาหารอิ่มนะอยู่กับท้องฟ้าอยู่กับไอ้ความรู้สึกตัวของลมหายใจเอาโยมลองรู้สึกลมหายใจไปเรื่อยๆนะโยมก็จะหายง่วงแล้วจนสดชื่นขึ้นมาหายใจรู้สึกไหมหายใจรู้สึกจากข้างในได้ไหมหายใจเราก็รู้สึกจากข้างในรู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกเบิกบานนะรู้สึกจากข้างในแล้วรู้สึกจากข้างในมันมีหยุดอยู่ข้างในด้วยนะลึกๆใจหยุดลองทำใจหยุดใจนิ่งเลยมันลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นมาได้ตอนนี้เราก็หัดรู้สึกถึงลมหายใจจากข้างในเราจะเหมือนนะเห็นเป็นรู้สึกว่าลมหายใจมันขยายไปเห็นเป็นรู้สึกได้ไหมถึงกองลมข้างในไปทั่วทุกขุมขนมากขึ้นเห็นไหมจะเห็นชัดก็ต้องอาศัยจิตอยู่กับผู้รู้คือความว่างดั่งท้องฟ้าหรือสติที่สมบูรณ์นั่นเองได้ไหมตอนนี้พอได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วตอนนี้โยมก็หัดตั้งเจตนาในจิตให้จิตเนี่ยเราต้องฝึกให้เขาหัดกำหนดรู้ด้วยการตั้งเจตนาก่อนตั้งเจตนาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อมรรคผลนิพพานตอนนี้จิตที่เรียกว่าความว่างจิตคือความจิตผู้รู้ขั้นธรรมดาคือความว่างจะเริ่มพลิกเป็นวิปัสสนาแล้วนะตรงที่ว่าผู้รู้ขั้นวิปัสสนาคือปัญญาเพราะเราตั้งเจตนาว่าเราเกิดมาทำไมในจิตมันจะเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นตั้งเจตนาเราก็ตั้งเจตนาเราเกิดมาเพื่อความบริสุทธิ์มุ่งความบริสุทธิ์ได้ไหมหรือตั้งคำถามอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ถามว่าเราเกิดมานี่เดิมทีเดียวกะว่าจะมาสร้างคุณงามความดีหรือบำเพ็ญศีลภาวนาก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยฉันไหนจึงลืมปณิธานเดิมมันจะกลับไปสู่ความบริสุทธิ์เดิมเลยทำไมถึงเดิมลืมปฏิทานเดิมก่อนเกิดมามนุษย์นะมีความดำริว่าต้องมาปฏิบัติธรรมต่อในโลกมนุษย์แต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์เราลืมเพราะฉะนั้นเราก็ลองตั้งปฏิทานนะให้มีในจิตเหมือนเดิมได้ไหมพอบอกเหมือนเดิมท่านนั้นในจิตเราก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นนะและเหมือนเดิมยิ่งขึ้นไปนะในจิตเดิมแท้ของเรามันบริสุทธิ์อยู่แล้วถ้าเราหนักแน่นนะหนักแน่นด้วยเจตนาว่าเรามาจากความบริสุทธิ์เกิดมาเพื่อความบริสุทธิ์มุ่งความบริสุทธิ์ตั้งคำถามอะไรอย่างนี้ก็ได้จิตมันจะกลับไปกลับไปสู่ความบริสุทธิ์พอตั้งเจตนาแล้วตอนแรกเรามองจากความว่างใช่ไหมตอนนี้มันมองมาจากความบริสุทธิ์แล้วมองมาจากความบริสุทธิ์นะนี่เราก็มองความบริสุทธิ์แล้วก็ขณะเดียวกันรู้สึกถึงลมหายใจ
มองมาจากความบริสุทธิ์มันก็จะเห็นลมหายใจขยายออกมาเป็นกองลมละเอียดรูปเนื้อทุกตัวทุกอนูของความรู้สึกตัวมีแต่ลมหายใจไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนี้เราก็หัดอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมอย่างนี้แล้วพอนั้นเราเจริญคุณธรรมด้วยพรหมวิหาร4เมตตาไม่มีประมาณตอนเนี้ยมันจะตื่นขั้นแรกด้วยการกำหนดรู้ด้วยสติด้วยสมาธิแต่ตื่นยิ่งไปกว่านั้นด้วยปัญญาตรงที่หัดให้มีเมตตาจิตโอเคไหมจังหวะที่เราเมตตาเรารู้สึกได้ไหมว่าโอ้โหใจใหญ่น่าดูเลยจริงไหมใจใหญ่มากเลยแต่พอขี้เหนียวโอ้โหใจทับปัดเสือเลยนะงั้นเราก็ต้องรู้จักให้จิตนะอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลเมตตาอยู่เลยเนี่ยจิตตอนเนี้ยดำท้องฟ้าแต่เป็นกุศลไม่ใช่แค่ว่างอย่างเดียวนะสามารถเจริญกุศลให้ถึงพร้อมในจิตที่เป็นความว่างได้จริงไหมจิตดำท้องฟ้าถ้ามีเมตตาไม่มีประมาณได้ไหมแล้วตรงที่เมตตาไม่มีประมาณมันเหมือนจอยักษ์เลยนะโยมเหมือนกระจกเงาใสเห็นรูปนั่งเลยเวลาหลับตามันเหมือนจอยักษ์ขึ้นมาเลยเห็นตัวเองจากสำนึกรู้ที่บริสุทธิ์อายมลองหลับตาดิ้นหนึ่งก็ได้พอมีเมตตามีประมาณเนี่ยจอยักษ์เกิดขึ้นเลยมันเห็นรูปนั่งเวทนาความรู้สึกต่างๆสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเรียกว่าเห็นด้วยสำนึกรู้หรือเห็นด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวนั่นเองที่เรามาฝึกรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเพื่อให้มาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เห็นเราก็ทำจิตให้ว่างดังท้องฟ้าและความรู้สึกตัวภายในใจก็รู้สึกเป็นเนื้อเดียวกับลมหายใจเลยแล้วก็มีสติให้ดีตรงที่ดำริอยู่ในความว่างนั่นนะมองและเห็นตัวเองมองไปเห็นไปแล้วก็มองแบบศึกษาเรียนรู้เลยนี่เหรอกายกายเป็นอย่างนี้เหรอนี่เหรอเวทนาเวทนาเป็นอย่างนี้เหรอนี่เหรอจิตที่คอยคิดคอยนึกคอยรู้สึกเป็นอารมณ์แล้วก็นี่หรือธรรมธรรมคือความปล่อยวางเกิดขึ้นแล้วแก่เรา
จนลมหายใจเรารู้สึกว่ามันเริ่มเต็มท้องฟ้ามากขึ้นแล้วตอนนี้ถ้าความว่างเหนือท้องฟ้าของเราเนี่ยมันเริ่มมีกำลังนะโยก็หัดพินิจพิเคราะห์ตรงที่เจตนาเราก็หัดพินิจพิเคราะห์พิคิดพิเคราะห์เขาเรียกว่าคอนเทมเพลตภาษาอังกฤษcontemplate the body the feeling the mind object รหัสพินิจพิเคราะห์เห็นนี่ใครนั่งนั่นนี่ใครหายใจแล้วเป็นไงในจิตมีแต่ความวุ่นอยู่เต็มในจิตเลยวางซะนะเราปิดนิดพี่ก็เข้าไปถึงในใจทำไมยังแบกอะไรไว้วางซะใจก็จะปลดเปลื้องตื่นขึ้นมานะพอจิตมันปลดเปลื้องตื่นขึ้นมาโยมก็ลองฟังจิตฟังใจตัวเองดูเลยพอฟังปั๊บมันจะรวมเข้าไปข้างในนะฟังจิตฟังใจตัวเองเรียกว่า listening to your heart นะพอมันรู้ตัวตื่นขึ้นมาก็ถามว่าแล้วทำไงต่อรู้ตัวตื่นแค่นั้นเหรอมันต้องวกกลับตอนนี้ตรงที่โยมเริ่มจากวิปัสสนาเนี่ยมาจากข้างในใจเวลาโยมฟังจิตฟังใจมันจะรวมเข้าที่ใจนะเรียกว่าสมาธิญาณนี่จิตมีกำลังจนกระทั่งใจตื่นขึ้นมารวมกับจิตวิปัสสนาใจมีกำลังความรู้ตัวจนกระทั่งจิตมารวมกับใจนะเราก็หัดให้ชำนาญตรงที่วิปัสสนาญาณตอนนี้เราหัดพินิจพิเคราะห์อยู่ภายในหรือพูดง่ายๆใจฝังใจใจฟังใจมันจะเปิดกว้างขึ้นมาเห็นนะแต่พอใจฟังใจมันเร็วนะลงไปถึงก้นบึ้งเร็วแต่ก็ตกผวังเร็วเพราะนั้นอย่าลืมฐานสมถะนะคือกสิณทองฟ้าไว้หรือกายคตาสติรู้ตัวทั่วพร้อมไว้และใจฟังใจฟังใจเราไปเรื่อยฟังไปแล้วมันเป็นไงมันก็ว่างหมดเลยว่างไม่ขึ้นอาจจะยังไม่หมดไอ้ตอนที่ใจไม่ฟังใจเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราโดนครอบงำด้วยกิเลสแต่พอเราบอกว่าอ้าวไหนกิเลสอยู่ไหนฟังดูดิหายไปหมดเลยเพราะเวลาใจฟังใจมันมีสติเหมือนแบบเรากลับมาอยู่บ้านแขกไม่รับเชิญก็จะเข้าบ้านไม่ได้เพราะเราไม่อนุญาตใช่ไหมแต่ตรงที่เราไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยมาหมดเลยกิเลส108พระนายตรงที่ใจฝังใจตอนเนี้ยนะพระนายหลวงพ่อบางครั้งเราเริ่มต้นด้วยสมาธิญาณินะจิตนะเห็นจิตอันนี้ใจเห็นใจโอเคไหมจะด้วยการฟังจิตหลวงพ่อเลยใช้คำรวมฟังจิตฟังใจโอเคนะแล้วแต่อันไหนชัดพระนายตอนนี้โยมหัดฟังละจากตรงที่โยมอยู่กับจิตตรงเนี้ยตรงที่มองเนี่ยนะพอโยมฟังปั๊บมันอยู่ที่ใจมารวมที่ใจเพราะว่าวันนี้เราตอนนี้เราหัดวิปัสสนาญาณิกนะก็คือรู้สึกถึงลมหายใจภายในเพราะนั้นจิตจะมารวมกับใจไอ้รอบแรกเราสมถะญาณิกคือตรงที่จิตเรามองนิ่งๆแน่วแน่นะแล้วก็หัดเห็นเข้าไปข้างในอันนั้นก็สมถะญาณิกนะผู้รู้เห็นผู้รู้ในขั้นสมถะอันนี้วิปัสสนาญาณนี่ใจฟังใจนะใจฟังใจแล้วก็ไอ้ตรงที่จิตไม่มีหรอกมันเป็นแค่สมมติแท้จริงแล้วมันเป็นความว่าง
เพราะเราเห็นได้ว่าเวลาใจฟังใจเนี่ยจิตจะมารวมกับใจโอเคนะไอ้จิตมารวมกับใจเนี่ยไอ้ใจฟังใจตอนแรกมันเหมือนเห็นเป็นรู้สึกแต่พอจิตมารวมกับใจนอกจากเห็นเป็นรู้สึกแล้วมันมองได้จิตอยู่ตรงไหนมองได้หมดเลยจิตมันรวมกับใจก็มองได้มองจากข้างในใจได้นะเพราะนั้นตอนเนี้ยเราก็หัดเห็นด้วยความรู้สึกตัวผ่อนคลายแล้วก็หัดมองภายในมองตนมองความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ที่ตนมีมองไปเห็นไปมองไปเห็นไปตอนนี้ใจจะขยายเปิดโล่ขึ้นมาใจฝังใจแล้วพอไปใจฝังใจแล้วเป็นไงปกติคำว่าฟังมันคือได้ยินแต่อันนี้ฟังใจฟังใจมันเกิดสภาวะเห็นเกิดสภาวะเห็นตรงที่ความรู้สึกดังท้องฟ้านะมันเหมือนเราเปิดเราเข้าไปสู่ห้องแห่งความว่างและพอใจฟังใจปั๊บมันเหมือนกับรวมกับมาอยู่ตรงที่หน้าประตูห้องถัดไปมันก็เลยเหมือนกับพอใจฟังใจปั๊บเหมือนใจมันเปิดโล่งเข้าไปข้างในอีกมันมีเป็นชั้นๆเพราะนั้นตรงที่ใจเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือจิตว่างในท้องฟ้าใจฟังใจไปมันจะเริ่มสำรวมเข้าข้างในจนเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะจนเห็นอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ใจฟังใจเราจะเริ่มเห็นอีกฝั่งหนึ่งคือความหมดจดบริสุทธิ์เราจะข้ามยังไงต้องดำดิ่งต้องมีสัมมาทิฏฐิเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นแล้วก็ต้องมีความดำริเลิกละปล่อยวางเพราะดำริเลิกละปล่อยวางฝั่งนี้มันอยู่ก็ข้ามไปฝั่งนู้นเลยได้ไหมอันนี้คือใจฝังใจอันนี้คือวิปัสสนาญาณหนึ่งไอตอนรอบแรกนี่เราจิตนะฟังเข้าไปในจิตโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสมาธิญาณรวมเข้าไปในจิตตอนนี้อันนี้คือ awareness รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกถึงกองลมหายใจแล้วก็สํารวมใจฝังใจตอนนี้พอใจฝังใจตอนนี้เนื่องจากเราลืมตาเนี่ยเราก็แค่ควบคุมสายตาเราไม่ให้เหม่อนะได้มั้ยมองแล้วให้รู้สึกมองแล้วตื่นตาตื่นใจสดชื่นมีคำถามอะไรไหมหลวงพ่อพอเราอยู่ทำกสิณท้องฟ้าใช่ไหมครับแล้วเราก็มากองลมละเอียดทั่วตัวใช่พอมีกำลังจิตของจิตแล้วเราก็ให้มาใจฟังใจพอใจฟังใจพอแรงตกก็กลับมาลมหายใจทั่วท้องใหม่แล้วก็ท้องฟ้าใหม่ท้องก็คือมันตอนเช้าแต่ว่านี่คนละลูกกันคนละลูกนี่ลูกในอันนี้ลูกใจมาลูกจิตใช่ถูกต้องแล้วพอทำไปเรื่อยไอ้ลูกจิตก็คือสมาธิญาณิกรูปใจก็คือวิปัสสนาญาณิกเราต้องทำอย่างไรทีเดียวกันที่เราชอบไม่เราทวนทั้งสองอย่างเลยฝึกทั้งสองอย่างเพราะมันต้องเข้าได้อย่างน้อย3ทางวิปัสสนาญาณิกสมถญาณิกแล้วก็สมาธิและวิปัสสนาเสมอกันนะอย่างน้อยการแนวทางปฏิบัติมันมี3อย่างจริงๆมันมีมากกว่า3อย่างแต่สรุปชัดๆ3อย่างแล้วไอ้ที่บอกว่ามันจะเข้าทางไหนเริ่มจากทางไหนมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมเราก็ใจฟังใจต่อคือเราแล้วแต่เราจะเอาสมาธิญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกดูนี่ว่าเราเกิดความปรุงแต่งเกิดขึ้นตรงไหนถ้าเกิดคุณไปแต่งที่จิตเราก็เอาสมาธิญาณิกคือมันรุนแรงมากจนกระทั่งฟุ้งแล้วแต่ถ้ามันไม่ฟุ้งมากมันแค่สะกิดในใจอยากนู่นอยากนี่อยากเที่ยวก็เอาวิปัสสนาญาณิกก็พอจะกำราบมันได้โอเคไหมเพราะนั้นเราจะเอาลูปไหนแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าเริ่มจากกระสีน้องฟ้านี่คือเริ่มจากความว่างแล้วที่หลวงพ่อบอกเริ่มจากความบริสุทธิ์นี่คือทำยังไงที่พอความว่างแล้วตอนนี้ไอ้ความบริสุทธิ์นี่เราต้องมีความดำริชอบดำริในความว่างว่าเราเกิดมาเพื่อความบริสุทธิ์ความว่างมันจะเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีเลยกระสีน้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นความบริสุทธิ์เลยถูกต้องความไม่เอาอะไรเลยทุกอย่างไม่เอาอะไรเลยบริสุทธิ์เลยแล้วมันค่อยถึงลงมันกลับมาลูกเดิมแต่มันเป็นลูกที่ละเอียดแต่นี้บางคนยังไม่เข้าใจก็เอาแค่ความว่างก่อนก็ได้แต่ถ้า
บางคนสามารถตั้งเจตนาในจิตเป็นเจตนาเพื่อความบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ทันทีเลยแต่บางคนไม่เป็นบอกนึกยังไงหลวงพ่อแล้วลึกยังไงหลวงพ่อบอกเจตนาแต่นี่ตั้งเจตนาไม่เป็นก็เอาแค่ความว่างก่อนอันนี้ก็สอนให้ครบถ้วนนะงั้นเราก็จะเห็นได้ว่าปัญหาเกิดตรงไหนเกิดที่จิตเราก็เริ่มที่จิตเกิดที่ใจเราก็เริ่มที่ใจเกิดที่จิตก็คือมีนิวรณ์ความคิดความสงสัยเราก็เอาตรงที่อะไรฟังจิตเลยมันคิดมากจังเลยฟุ้งมากแล้วก็ฟังไปเลยฟังปั๊บมันจะหยุดคิดโอเคไหมเกิดที่ใจแล้วก็ฟังใจเลยนะแต่ถ้าใครฟังไม่เป็นเราก็ใช้เกิดที่ใจแล้วก็รู้สึกตัวถึงกายบ้างลมหายใจบ้างนะที่ใจฟังใจเราสามารถรู้สึกกับกายได้สิคือถ้าไปถึงใจฟังใจมันก็จะรู้สึกตัวได้หมดทุกอย่างหมดเลยแต่ถ้ารู้สึกตัวแต่ว่าบางทีมันยังฟังไม่เป็นโอเคนะเพราะนั้นก็แล้วแต่ใครอยู่ระดับไหนแต่นี่พอใจฟังใจเป็นแล้วเนี่ยยังมันเดินต่อได้อีกพอใจฟังใจได้ปั๊บตอนนี้ก็ดำริอีกดำริเข้าไปในใจเลยพอดำริตอนนี้ต้องดำริวางหมดเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์หลุดพ้นโดยสิ้นเชิงตอนนี้พอยมใจฟังใจแล้วตอนนี้อย่าลืมท้องฟ้านะตอนนี้เขาเรียกว่ายมใจฟังใจเป็นนี่แสดงว่ายมลุยได้แล้วลุยกับกิเลสได้ละนะกิเลสเกิดตรงไหนโยมใช้ใจฟังใจแล้วก็อย่าลืมหลวงพ่อบอกเริ่มต้นเราก็ฝึกมองมือเห็นแล้วพอเข้าข้างในเราก็ใช้ใจฟังใจเราก็ต้องเอามองเห็นเข้าข้างในด้วยดิโอเคนะมันมี3ตัวเท่านั้นมองเห็นก็ฟังไอ้ฟังเนี่ยมันจะแทงทะลุลงไปเลยนะฟังเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าลงได้ลึกเลยอย่างฟังเสียงบริกรรมพุทโธพุทโธมันจะลงรวมได้ลึกนะถ้าเราฟังใจเราอ่ะก็ยิ่งลงลึกพอลงลึกแล้วมองแบบเหมือนกับว่าพอฟังไปถึงไหนมองไปถึงนั่นกิเลสน้อยใหญ่สลายหมดเลยโอเคนะแล้วมองแล้วเห็นปั๊บเคลียร์หมดเลยในใจเลยเคลียร์หมดเลยแล้วมองไอ้เห็นนี่มันต่างยังไงเอามองคือตัวกำลังมองตัวกำลังถ้าเห็นบางทีมันไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นเลยต้องใช้คำว่ามองไปเห็นไปเห็นไปมองไปพอใจฟังใจปั๊บมองไปเห็นไปเคลียร์อาสวะออกให้หมดเลยนะจนกระทั่งข้างในหมดจบเลยบริสุทธิ์เลยมองเหมือนมันพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปเลยถูกต้องใจมองใจไงนะตอนที่ลมหายใจละเอียดทั่วพร้อมเนี่ยครับคือลมหายใจให้มันอยู่เฉพาะในกายหรือมันไปทั่วให้ขยายไปทั่วยิ่งทั่วก็ยิ่งเป็นอันเดียวกันหมดเลยเป็นอันหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเลยเขาเรียกว่าหายใจเต็มท้องฟ้าเลยคือเราไปทั่วก่อนพอไปทั่วปั๊บมันจะวกกลับนะพอไปทั่วปั๊บมันวกกลับนะวกกลับมามองตัวเองโอเคนะถ้าเราไปไม่ทั่วมันมองตัวเองมันมองแบบพลอยจะหลับจะแบบเพลินๆแต่ถ้ามันไปทั่วปั๊บมีกำลังแล้วมันมองกลับโอเคนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งภายในภายนอกแล้วรู้ไงรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งภายในภายนอกกองลมหายใจไงมันขยายไปทั่วเลยตอนนี้เราก็ฝึกช็อตเดียวถึงเลยจิตเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าหายใจเต็มท้องฟ้าเลยได้ไหมรู้สึกให้รู้สึกทั่วเลยป่ะทีเดียวถึงเลยนะจนกระทั่งไม่มีตัวกูของกูปั๊บไอ้ตรงที่เรารู้สึกเต็มท้องฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นความบริสุทธิ์พอเราไม่มีตัวกูของกูว่ามันเป็นความบริสุทธิ์สะท้อนหลวงพ่อใช้คำว่าวกกลับโอเคไหมวกกลับมันเหมือนเรามีตาญาณของเราทั่วเลยตาญาณแต่ญาณของเราเป็นญาณที่หันเข้ามาเห็นกายเวทนาจิตธรรมโอเคไหม
ตอนนี้พอเราเห็นนะแล้วตอนนี้ใช้มองใช้เห็นแล้วใช่ไหมใช้ฟังด้วยสินะเพราะฟังมันลงได้ลึกไอ้ตรงที่มองเห็นตัวเองแต่ว่ามันยังมีอะไรสังโยชน์ข้างในอ่ะนะถ้าเราใช้มองใช้เห็นมันก็ได้เหมือนแต่มันเหมือนเราไปพยายามมองไปพยายามเห็นนะแต่ถ้าเราฟังเฉยๆมันอู้ตรงไปเลยฟังเฉยๆฟังเฉยๆว่านี่นี่มีอะไรไหมที่ยังอยากยังวางไม่ได้ฟังไปมันลงอู้ตัวเลยนะปกติเราชอบฟันฝ่าต่อสู้กิเลสด้วยการมองตาฟันต่อฟันมันอันนี้กิเลสอย่างยากถ้ากิเลสรังเกียจต้องไม่มีตัวเราตัวกูของกูไปต่อรองไปฟาดฟันกิเลสก็แค่ฟังความรู้สึกเฉยๆฟังไปมันจะลงไปนะทีนี้จะฟังข้างในเนี่ยบางคนฟังไม่เป็นเลยต้องมาหัดฟังข้างนอกหัดฟังข้างนอกฟังอะไรข้างนอกเขาเรียกว่าเสียงคุยสมมติว่าฟังเสียงคุยจริงๆเลยก็ได้แต่ท่านพุทธทาสท่านเขียนนะ เสียงคุยกลับไปหากอไผ่โยมฟังเสียงคุยแต่โยมกลับไปหาผู้รู้ได้ไหมเพราะคนที่รู้เสียงคุยคือผู้รู้แล้วก็ฝึกเสียงคุยกลับไปหากอไผ่นะถ้าเอาใจฟังเสียงคุยก็กลับไปหาผู้รู้ที่ใจนะฟังไปผู้รู้ที่ใจมันก็จะตื่นข้างในนะเกิดความรู้สึกมากขึ้นแล้วก็ละทิ้งเสียงคุยซะคำว่าเสียงคุยกลับไปหากอไผ่ก็เพราะว่าคุยมันมาทำมาจากไม้ไผ่ดั้งเดิมอ่ะไอ้คุยเนี่ยมันมาจากไม้ไผ่เพราะนั้นเราฟังเสียงคุยแล้วก็กลับไปหาผู้รู้อายมลองหัดใจเนี่ยฟังเสียงฟังความรู้สึกอ่ะแต่ว่าไอ้ความรู้สึกมันมาจากผู้รู้ผู้รู้เป็นคนรู้เราใจฟังใจเราก็ต้องกลับไปหาใจใจฟังใจคือฟังความรู้สึกเราก็กลับไปหาใจเพราะไอ้ความรู้สึกนะมันมาจากใจนะเราก็กลับไปหาใจได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เอาจิตฟังจิตฟังก่อนถ้าสมถะญาณิกนะเราก็ความว่างจากท้องฟ้าโดยเรียกว่าพอว่างแล้วเราก็จิตฟังจิตไปฟังจิตตัวเองไม่ใช่จิตฟังจิตฟังจิตตัวเองนะเพราะเดี๋ยวว่าจิตฟังจิตเอาจิตไหนฟังจิตเอาฟังจิตตัวเองฟังไปโอเคนะพอฟังไปเราก็จะเห็นได้ว่าเสียงคุยกับมหากอภัยฟังจิตตัวเองก็คือบางทีไม่คิดจะทำนู่นคิดจะทำนี่พอฟังปั๊บมันก็กลับไปหาความว่างเพราะนั้นเสียงคุยกับไปหากอไผ่นี่คือแนวที่ท่านพุทธทาสสอนวิธีเข้าสู่ความว่างโอเคไหมทุกอย่างต้องกลับไปหาความว่างหมดนะไปหาที่ดังเดิมคุยมาจากไม้ไผ่นะเสียงคุยก็ต้องกลับไปหากอไผ่นะคือวางให้หมดนะตอนนี้ไอ้จิตฟังจิตเนี่ยนะฟังด้วยจิตเนี่ยโยมหมายถึงช่วงแรกที่ยังเป็นสมถะญาณิกเราฟังด้วยจิตพอช่วงที่เราวางละวางปหัตถานิกิเลสเราฟังด้วยใจมันจะได้ขัดเกากิเลสในใจลึกๆไอ้ช่วงแรกก็อย่างสมมติว่าโยมฟังเสียงหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพูดเสียงดังโยมหาผู้รู้ไม่เจอแต่ถ้าหลวงพ่อบอกโยมฟังเสียงอื่นที่เบากว่าหลวงพ่อสิเสียงอากาศเสียงพัดลมก็ได้ฟังเสียงพัดลมแต่มันไปหาผู้รู้ข้างในก็เรียกว่ามันมีผู้รู้โดยที่ไม่ต้องผ่านสมองเพราะการฟังนี่มันดีการฟังมันดีมันสามารถจับอารมณ์เดียวได้ทันทีบอกว่าฟังเสียงพัดลมมันก็ฟังเสียงพัดลมนะฟังเสียงหลวงพ่อมันก็ฟังเสียงหลวงพ่อนะเพราะมันจะเกิดสมาธิได้เร็วส่วนการที่เราดูเนี่ยบางทีบอกดูรูปนั่งยิ่งถ้าบอกลืมตาด้วยดูรูปนั่งเรื่องลืมตาด้วยเอาหลวงพ่อมันรวมช้าเพราะมันเห็นรูปนั่งแล้วมันเห็นหลวงพ่อเห็นคนอื่นด้วยไปใจว่ารวมช้าใช่ไหมแต่ไอ้ฟังเนี่ยพอบอกฟังเสียงพัดลมมันก็จับเสียงพัดลมเลยฟังเสียงน้ำตกมันก็ได้ยินเสียงน้ำตกเลย
ฟังเสียงฟ้าคำรามก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามไม่สนใจอย่างอื่นเลยฟังให้ดีมันเกิดสมาธิเร็วโอเคนะเพราะนั้นพุทโธบอกพุทโธฟังพุทโธไปด้วยมันเลยเข้าใจฟังพุทโธนะพุทโธฟังไปด้วยบริกรรมไปฟังไปบริกรรมไปฟังไปมันรวมเป็นสมาธิได้เร็วมันได้ตรงที่ฟังเนี่ยเราก็ใช้ในเบื้องต้นหมายถึงจิตฟังแต่พอในเบื้องปลายเนี่ยลึกๆข้างในเราใช้ใจฟังโอเคไหมพอใจฟังมันก็กลับไปหาผู้รู้ที่ใจโอเคไหมกลับไปหาผู้รู้ที่ใจผู้รู้ที่ใจก็คือความอิสระความบริสุทธิ์อิสระหมดจบเลยและเห็นเครื่องเศร้าหมองค่อยๆออกไป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 เพราะนั้นไอ้ตรงที่ฟังเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เรียนจากใครเพราะหลวงพ่อฝึกลืมตาทำสมาธิเยอะเอ๊ะทำไมในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ต้องไปนั่งเพ่งดูอะไรนะแต่เราฟังอะไรก็ได้พอฟังเอ๊ะมันจับเร็วนะมันเป็นอารมณ์หนึ่งเร็วเดียวอารมณ์หนึ่งเร็วดีนะและถ้าทั้งโยมทั้งมองหลวงพ่อแล้วฟังหลวงพ่อด้วยมันดีกว่ามองหลวงพ่ออย่างเดียวหรือมันดีกว่าฟังหลวงพ่อแล้วไม่ได้มองถ้าทั้งมองทั้งฟังมันยิ่งดีเพราะนั้นในการฝึกเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเริ่มกระชับมากขึ้นทั้งมองลมหายใจฟังจิตฟังใจไอ้ตอนเรามองลมหายใจก็ฟังจิตฟังใจคือไม่ต้องคิดว่าจะฟังที่จิตเป็นความคิดหรือฟังที่ใจเป็นความรู้สึกอารมณ์ก็ฟังจิตฟังใจอ่ะอันไหนชัดก็ฟังอันนั้นอ่ะโอเคไหมแต่เรามองลมหายใจเอาโยมลองสิพอโยมมองลมหายใจแล้วโยมฟังจิตฟังใจเนี่ยมองไอ้ตรงที่มองเนี่ยมันจะเข้าไปหากอไผ่โอเคไหมเสียงคุยจะกลับไปหาพอไก่มันจะเข้าหาความรู้สึกกอไผ่ของเราในที่นี้คือความรู้สึกเลยนะไม่ใช่แค่ความว่างนะเนี่ยโยมใจฟังใจไปด้วยนะฟังจิตใจเองไปด้วยนะมองพองยุบก็ได้พองยุบไม่กี่ทีเท่านั้นนะมันจิตมันบริสุทธิ์ขึ้นมาเลยนะเพราะนั้นเช่นเดียวกันโยมใช้กสิณท้องฟ้าขณะเดียวกันฟังจิตใจไปด้วยสิในหว่างกลางสติท้องฟ้าโยมฟังจิตฟังใจไปด้วยเกิดอะไรเกิดบริสุทธิ์จากข้างในบริสุทธิ์ออกมาจนบริสุทธิ์ไปทั่วท้องฟ้าเลยกสิณท้องฟ้าแต่หลวงพ่อเอาจากประสบการณ์ตัวเองตรงที่ทำไมในชีวิตประจำวันมีตาดูหูฟังตาดูก็เกิดเห็นหูฟังก็เกิดได้ยินวันหนึ่งลองดูสิดูลมหายใจแล้วลองฟังเลยแต่ไม่ใช่ฟังลมหายใจฟังจิตฟังใจนะคืออื่นก็บอกว่าดูลมหายใจดูพองยุบถ้าเห็นจิตด้วยมันก็จะทำให้เกิดวิปัสสนาไปพร้อมสมถะแต่ไอเห็นมันไม่ชัดแต่เห็นมันจะชัดถ้าเราฟังเพราะตรงที่เราทั้งดูและทั้งเห็นด้วยมันไปแชร์กันเข้าใจไหมแต่ถ้าไอ้ดูมันก็เจตสิกตัวหนึ่งไอ้ตรงฟังมันก็เจตสิกตัวหนึ่งนะแต่ดูลมด้วยดูจิตด้วยดูพองยุบด้วยดูจิตด้วยมันเจตสิกตัวหนึ่งไปแยกสองมันก็เลยไม่ชัดหรือจะมองลมหายใจมองจิตด้วยมันก็แยกเจตสิกตัวเดียวทำงานสองอย่างมันก็ไม่ชัดแต่เจตสิกมันมีเป็นร้อยนะไอ้ดูก็เจตสิกไอ้ฟังก็เจตสิกเราก็เอาเจตสิกสองตัวฟังข้างในดูข้างนอกอันนี้มาจากพลิกแพงของตัวเองว่าเราดูข้างฟังข้างในดูข้างนอกมันรวมตัวชัดดีมันไม่ไปเที่ยวนะแล้วถ้าเราไปอยู่ในที่วุ่นวายนะเราดูเขานะแต่เราฟังข้างในนี่ทดสอบมาแล้วมีเรื่องอะไรต่างมันเหมือนมันไม่ออกไปพอใจไม่พอใจมันมีฟังข้างในฟังจิตฟังใจเหมือนมีสติมีความสำรวมอยู่ตลอดเลยสำรวมในจิตตลอดเวลาก็เลยถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเวลาหลับตาเมื่อก่อนนี้เจอคำถามอยู่ด้วยมองลมหายใจแล้วมองความรู้สึกอื่นที่ปรากฏมันเป็นสองหลวงพ่อแล้วจะมองยังไงของหลวงพ่อไม่เป็นสองเพราะหลวงพ่อมองลมหายใจแต่เห็นความรู้สึกอื่นที่ปรากฏไอ้มองก็เห็นมันคนละตัวกันโอเคไหมแต่ว่ามันใกล้เคียงกันคนก็ยังงงว่ามองด้วยแล้วเห็นความรู้สึกอื่นที่ปรากฏเป็นยังไงเพราะไอ้มองเห็นมันใกล้เคียงกันพอสุดท้ายหลวงพ่อก็มาพบเทคนิคใหม่
เอ๊ะคนเรามันมีตาดูหูฟังเพราะนั้นข้างในเราก็ต้องมีมองมีฟังไหนเรามองฟังเอ้ยเออมันแยกส่วนชันทีมันเจ๋งเหมือนกับ